รัฐบาลให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างการเติบโตและช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติโดยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะทำโครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงรุ่นที่1เพื่อสร้างครูอาชีวศึกษาต้นแบบภาคอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์นำไปสู่การส่งเสริมเด็กนักเรียนนักศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมโดยรุ่นแรกมุ่งเน้นครูอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นหลักก่อนจะขยายผลสร้างครูต้นแบบด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ไปในภาคอื่นๆต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความหมายกับประเทศมากทีเดียวเป็นจุดเริ่มต้นในวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของประเทศไทยที่จะผลิตกำลังคนที่มีการผลิตขั้นสูงใช้หุ่นยนต์และใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยแต่จริงๆก็ยังมีด้านอื่นๆอีกแต่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะนำประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 New S Curve ที่รัฐบาลกำหนดไว้ด้านรองศาสตราจารย์ฉัตรพลภคสิริรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีการใช้งานในวงกว้างโดยเน้นพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน